Good morning จากอังกฤษค่ะพี่น้องคะ Morning ตอนสายๆพี่น้องสายมากๆด้วยเพราะใส่ตากเสื้อผ้าทำอะไรเรียบร้อยแล้วน้องมารีก็จะมาช่วยคุณย่าทำ I'm just saying I'm being sorting out here That lot want to be burned Oh you're not away. You're not wanted Them all sorts of plants I had Okay. Do you remember those? Yes. Yeah. Oh, big one. Okay. That was... Put away. Yeah. Doctor gave me that. Yes. To do me legs. Mm-hmm. But oh, I didn't like them. All right. Okay. So I thought, get rid of it. Get rid. Okay. I'm just trying to find... พี่น้องจ๋าหวังว่าทุกคนจะสบายดีเนาะสายก็ไม่ได้มีวิดีโออะไรมากมายค่ะเพราะว่าในวงจรชีวิตก็คือนี่แหละตามที่เห็นดูแลคุณย่าแล้วพี่น้องคะไปช่วยงานที่ฟาร์มแล้วก็ดูแลครอบครัวแล้วก็ไปหาเพื่อนเหมือนกับทุกคนนั่นแหละค่ะเนาะวงจรชีวิตก็คือมีการทำงานมีการกินข้าวมีการนอนมีการไปเที่ยวอะไรประมาณนี้วันนี้เห็นว่าน่ารักดีที่ย่าหลานเพื่อนช่วยกันเก็บของเนาะค่ะคุณย่าบอกให้น้องเมลีมาช่วยดูของย่าจะเอาอันนี้ทิ้งอ่านให้ย่าดูซิอะไรประมาณนี้พี่น้องหรือเอาอันนี้มาให้ย่าหน่อยอันนั้นมาให้ย่าหน่อยประมาณนี้วันนี้คุณย่าก็จะเป็นวันเหมือนกับเราแหละรู้สึกว่าอยากเก็บของนะคะคือเอายาเก่าเพื่อนก็เอามาอ่านดูอย่างนี้ค่ะอันไหนที่ไม่ใช้แล้วก็จะเอาทิ้งเนาะค่ะอันไหนที่จำเป็นก็เก็บไว้อันไหนไม่จำเป็นก็ให้ทรายเอาไปทิ้งให้น้องเมลีก็โอเคค่ะเขาชอบช่วยคุณย่าเขาอยู่ Do you have anything else? Yeah. Do you have anything else? No, I don't think so. Thank you. Okay, you're welcome. I'm coming up now. Down, I mean. Down. วันนี้สายก็จะเอาวิดีโอของครอบครัวเราที่อยู่กันรวมกัน3 generation ว่าเราอยู่กันยังไงนะจ๊ะเนาะวันนี้ก็แต่เช้าเลยล่ะค่ะเช้าสายๆยังไม่ทำเตียงเลยยังไม่ทำเตียงให้คุณย่าเลยแต่คุณย่าเขาอยากเก็บของก่อนนะคะเหมือนเราเรามีความรู้สึกอยากทำห้องเป็นบางวันเนาะค่ะบางวันก็ไม่อยากทำวันนี้คุณย่าอยากทำเก็บของเนาะการอยู่กับผู้สูงอายุสิ่งหนึ่งที่ซายจะเล่าสู่ฟังก็คือต้องมีความเป็นอะไรเราเขาเรียกผู้ฟังที่ดีพี่น้องผู้ฟังที่ดีนี่คือจะดีมากๆเลยเพราะว่าผู้สูงอายุชอบพูดค่ะพูดนั่นพูดนี่อันนี้คุณย่าพูดไม่ได้เร็วนะคะแต่ว่าซายมาเร่งสปีดเอาซายมันยาวเกินเนาะซายมาเร่งสูงเท่ากว่าเนาะค่ะคุณย่าก็ชี้นู่นชี้นี่ให้ดูแล้วบอกว่าในตัวนั้นนะคือคุณย่าเขาขนมาจากบ้านพักคนชราตอนที่พยาบาลไปทำแผลพยาบาลเขาบอกว่าให้เอากลับมาด้วยเพราะว่าเผื่อว่ามันได้ใช้เพื่อนว่านะนะคุณย่าบอกว่าฉันไม่ได้ใช้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะถ้าทรายพาฉันไปหาหมอหมายถึงว่าไปหาพยาบาลประจำตัวเนาะค่ะจะไปถอดไปทำแผลนั่นแหละจ้ะก็คือเอาพวกนี้ไปให้ที่อนามัยด้วยเนาะเพื่อนว่านะนะเพราะว่าพรุ่งนี้ค่ะสายก็จะพาคุณย่าไปทำแผลช่วงนี้ก็ทำอาทิตย์ละครั้งมีหลายคนถามว่าสายทำเองได้ไหมสายทำได้นะคะแต่ว่าเราไม่ไปก้าวไก่หน้าที่ของเพื่อนเพราะว่าเราไม่ได้เป็นพยาบาลที่นี่เนาะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นทำแผลที่แบบว่าไม่ได้อยู่ในระบบเหมือนกับว่าคุณย่าวันนี้นะโดนมีดบาดหรือคุณย่านู่นนี่นั่นทรายก็ทำให้ได้แต่ว่านี่คืออยู่ในระบบของเพื่อนเขาส่งต่อมาจากตอนที่คุณย่าอยู่บ้านพักคุณชลานะคะเนาะเขาก็ส่งเอกสารส่งแบบฟอร์มมาที่อนามัยประจำตัวของคุณย่าว่าคุณย่ากลับมาบ้านแล้วนะอย่างสินะจ๊ะเดี๋ยวเขาจะต้องมาทำแผลนู่นนี่นั่นเนาะพี่น้องคะเป็นแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อทีนี้วันรุ่งขึ้นเนาะช่วงเช้าๆคุณย่าเขาก็ได้ทำผมใหม่นี่คือถ้าทำผมใหม่ๆจะเป็นแบบนี้ค่ะทำผมทรงที่คุณย่าชอบเขาจะโรเอาหนันไหมคะไม่ได้ดัดแบบว่าถาวรเป็นโรเป็นม้วนโรทีนี้มันก็อยู่ได้แค่วันสองวันแค่นั้นแหละพี่น้องคะหลังจากอาบน้ำแล้วหวีผมมันก็จะเป็นสภาพใหม่นะ
ก็ไม่เป็นไรพ่อทรายบอกว่าแนะนำให้ไปทำดัดถาวรเพื่อนไม่เอาด้วยเพื่อนอยากทำแบบนี้ก็แล้วแต่เพื่อนก็คือความสุขแบบไหนทำแบบนั้นตามใจเพื่อนนั่นแหละพี่น้องเนาะไม่บังคับกันเพราะไม่ได้มีอะไรเสียหายแล้วแต่คนอยากทำแบบมีความสุขก็ทำนี่แหละวันนี้ก็จะเป็นวันที่ไปทำแผลวันสุดท้ายค่ะที่คุณย่าไปทำแผลก็คือไม่ต้องไปทำอีกแผลดีแล้วนะจ๊ะเนาะอันนี้มาพูดสู่ฟังเล่าทีหลังเพราะหลังจากถ่ายไว้เนาะค่ะเพราะว่าวิดีโอนี้ถ่ายอยู่ประมาณ 3-4-5 วันเลยเพราะว่าอย่างละนิดละหน่อยกิจกรรมกับคุณย่ามาฝากทุกคนสำหรับแฟนๆคุณย่านะจ๊ะนี่คุณย่าก็ดูรถใหญ่เลยค่ะคุณย่านั่งในรถเพราะว่าเป็นรถที่แบบที่เราเอาไว้ใช้ตอนที่รถของเราเองไปทำสีเห็นไหมพี่น้องเนาะคุณย่าเขาก็ชอบคันนี้เขาบอกโอ้โหรถแบบพอชมากพอชก็คือผู้ดีแบบว่างามนะอันนี้วันถัดไปอีกนะคะอีก2วันถัดไปหลังจากวันไปทำแผลอากาศมันดีอากาศมันให้แล้วก็คุณย่าก็มีเหมือนเดิมว่าเป็นวันที่ดีกู๊ดเดย์ของคุณย่าคุณย่าก็อยากออกไปเดินถ้าเราชวนเนาะค่ะเป็นบางวันนะคะบางวันเราชวนคุณย่าไปนี่ไหมคุณย่าไปนั่นไหมเขาจะบอกว่าวันนี้ not feel like it ก็คือแบบว่าเหมือนรู้สึกไม่อยากไปปวดมีปวดหลังมีปวดขาแล้วเตะนะคะผู้เฒ่าเนาะเพราะท่านก็อายุ90แล้วไม่ได้คือแข็งแรงอยู่แต่ว่ามันก็จะมีกระจุกกระจิกเนาะค่ะคือวันนี้สดใสมากเพื่อนว่าหมายถึงว่าความรู้สึกของเพื่อนเนี่ยไปเดินเล่นสายชวนเพื่อนเนาะอากาศดีด้วยเป็นเดินเล่นไหมเพื่อนก็เลยไปพี่น้องค่ะเพื่อนอยากไปแถวหน้าบ้านเรานั่นแหละจ้ะเดินไปเดินมาก็บอกว่าสายดูล้อรถของฉันให้หน่อยทำไมมันเหมือนกับไปด้านเดียวเหมือนให้ฉันบังคับอยู่ตลอดนะเพื่อนว่าสายก็เช็คให้แล้วเนาะพี่น้องมันไม่ได้เป็นอะไรค่ะมันปกติแต่ว่าเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าแถวฟุตบาทที่เราเดินอยู่นี่มันเป็นบางที่ที่แบบว่าไม่ได้เสมอคือมันจะเป็นทางลาดนิดนึงมันก็เลยจะไปทางนั้นเนาะค่ะใจก็เลยเช็คดูเบรกมันอันนั่นไหมมันสตุ๊กหมายถึงว่ามันนั่นไหมนะค่ะมันโอเคไหมมันก็โอเคดีพี่น้องนั่นแหละแต่ว่าอยู่ที่ความใส่ใจใจก็อธิบายให้เพื่อนอยู่นี่ใจอธิบายว่าเห็นไหมตรงที่มันลาดแบบนี้ตรงที่รถคนจะเข้ามันจะเป็นทางลาดทีนี้ล้อมันก็จะไปถ้าเราไปตามมันเราก็จะล้มก็คือเราจะต้องได้บังคับนิดนึงโดยประมาทเนี่ยนะเพื่อนก็เข้าใจพี่น้องคะนี่แหละแถวที่บ้านพวกไซอาศัยอยู่แถวนี้สุดๆด้านนี้เนี่ยเรายังไม่ค่อยได้มาเขาพากันทำหน้าบ้านใหม่สวยๆพี่น้องก็คือบางบ้านก็ไม่เอาหญ้าเลยหน้าบ้านก็จะทำเป็นแบบนี้แหละเป็นรั้วที่ไม่สูงคนที่นี่ส่วนใหญ่แล้วก็จะนิยมนะคะคนอังกฤษจะนิยมหน้าบ้านแบบไม่มีรั้วนะคะส่วนใหญ่นะก็ชอบเอารั้วไว้หลังบ้านคืออยู่หลังบ้านนะคะแล้วก็ชอบแบบว่ามิดชิดหลังบ้านหน้าบ้านจะเป็นแบบนี้เป็นส่วนใหญ่นอกจากบางบ้านจะไม่มีพื้นที่หลังบ้านมีพื้นที่หน้าบ้านเยอะเขาถึงจะล้อมเป็นรั้วสูงๆมานั่งหน้าบ้านเนาะนั่นแหละจ้ะพี่น้องคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ละโล่งกลับมาแล้วไม่นานค่ะเดินออกกำลังกายพอได้แบบว่าสูดอากาศแบบบริสุทธิ์แล้วก็ออกกำลังกายมาถึงบ้านชายก็เลยเช็คดูอีกทีเนาะพี่น้องนั่นแหละการอยู่กับผู้สูงอายุก็สำคัญในเรื่องของแบบว่าใส่ใจในคำพูดเดี๋ยวเขาจะน้อยใจนะพี่น้องก็จะเป็นแบบนั้นถ้าเขาบอกว่าเช็คให้หน่อยหรือดูให้หน่อยมันไม่เป็นอะไรถ้าเราไม่ดูแล้วเราก็บอกว่าโอ๊ยไม่เป็นอะไรหรอกนี่จะมีแบบว่ามีความน้อยใจใส่เข้าใจในเรื่องของผู้สูงอายุดีนะพี่น้องเนาะนั่นแหละความสูงอายุมาก็จะเหมือนเด็กน้อยแต่คุณย่าดีหน่อยที่ไม่ได้เอาแต่ใจเนาะเพื่อนเพื่อนไม่เข้าใจในตอนเดินเหมือนอธิบายแล้วล่ะใส่ก็เลยเดินให้ดูว่ามันปกตินะย่าเห็นไหมแถวทางบ้านเราที่แบบที่มันเรียบๆเนี่ยมันก็ปกติแต่ว่าตรงที่เดินไปด้านบ้านเหมือนที่ใส่ว่าล่ะมันถ้าเป็นทางแบบชันตรงที่เขาจะเลี้ยวรถเข้าบ้านเนี่ยมันจะเป็นทางลาดหน่อยๆมันก็จะเป็นแบบนั้นแหละเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือความใส่ใจแล้วก็เล่าให้คุณย่าฟังเขาก็เข้าใจน้องเมลีมาจะใช้นางเอามาเก็บนางก็มาดูนี่ไม่เป็นไรคุณย่ามันโอเคอยู่เนาะพี่น้องคะจะเอาเข้าเก็บแล้วรถประจำตัวคุณย่ารถเบนซ์พี่น้องเอ้ยนั่นละการอยู่ด้วยกัน3 เจเนเรชันบ้านทรายก็แบบนี้แหละเฮ้ยค่ะพี่น้องไปแล้ววิดีโอนี้บายบาย